มิ้นท์ชาลิดาเผยสีหน้าภูผาเตชะนรงค์เวลาที่ชาลิตดเป็นเรื่องธรรมชาตินับว่าเป็นเหตุการณ์ตลกน่ารักของดาราสาวอย่างมิ้นท์ชาลิดาวิจิตรวงทองครับได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัว Pop Up Store แบรนด์แฟชั่นกิ่งการที่ศูนย์การค้าเกสรวิลเลจชั้น G ครับงานนี้ครับเลยถามถึงทริปอยุธยาภาพคู่ระหว่างมิ้นท์ชาลิดาและภูผาเตชะนรงค์พร้อมแคปชั่นว่ากระซิบบอกภูผาว่าเราตดผู้สื่อข่าวครับถามว่าโพสต์ภาพหวานกับภูผาเม้นบอกว่าไปอยุธยากันเป็นร้านของพี่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งที่มิ้นนับถือเขาไม่ได้ทำงานในวงการแล้วเขาไปเปิดร้านอาหารที่นู่นเป็นร้านอาหารที่เราไปทานเป็นประจำผู้สื่อข่าวครับถามว่าแคปชั่นภูผาบอกว่าเรากระซิบว่าตดเม้นบอกว่าขำๆกันคือเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นแต่หน้าเขามักจะเป็นอย่างนั้นก็แซวๆกันเฉยๆว่ามันเหมือนอารมณ์นั้นเห็นว่าทริปนี้ใหม่ไปด้วยไปกันหลายคนมากๆจริงๆร้านนี้เป็นร้านรวมนักแสดงอยู่แล้วมันปกติมากๆวันนั้นก็ไปเที่ยวอย่างเดียวจุดประสงค์คือไปกินไปบ่ายแล้วก็กลับเป็นทริปง่ายๆวันเดย์ทริปผู้สื่อข่าวครับถามว่าหนุ่มเต๋อไปด้วยไหมเขาไปต่างจังหวัดไปถ่ายรายการพอดีเลยไม่ได้ไปด้วยกันเห็นว่าแฟนคลับโพสต์ต่างๆน่ารักดีค่ะมิ้นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแซวกันเล่นๆขำๆแฟนคลับอินไปด้วยก็ดีค่ะมิ้นชาริดาเธอหัวเราะครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดครับของสาวมิ้นชาริดาวิจิตรวงทองครับที่ได้มาเผยสัมภาษณ์ให้เราได้รับฟังกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ